ะพี่น้องไปเก็บผักบุ้งต่อจ้ะต้องเฮาต้องอาศัยจังหวะลมที่ลมบ่ค่อยแห้งเนาะแต่ลมมันก็มาเป็นระยะเป็นช่วงอะล่ะจ้ะพี่น้องจ๋าเก็บผักบุ้งเราต้องรีบเก็บก่อนที่เขาจะแก่อันกระเทียมโทนดอกกระเทียมโทนก็เริ่มแก่แล้วเห็นบ่พี่น้องแก่แล้วอุ้ยนี่ไฟวีดเยอะเลยพี่น้องจ๋ามองนี่ก็มีไฟวีดเนี่ยแต่ก็บ่หลายซ้ํามองที่แพทย์ไปเก็บก็พี่พรจ้ะเดี๋ยวมาให้เบิ่งเด้อเก็บผักบุ้งก่อนเนาะเอาที่เฮาสิเอาก่อนเนาะได้คือการเพราะว่ามันก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแย่แล้วเนาะมีพ่อแม่พี่น้องหลายคนมารุ่นนี้ตัวคนจีนลมพัดลมแรงนั่งลบมุมลบลมเลือกเอาเนาะพี่น้องเนาะเลือกเอาจ้ะนี่ห้อยแพทย์นั่นแหละมาเก็บกระสีพรเนาะเลือกเอาหยอดที่เพิ่นแบบบ่ทันแก่มาพี่พรยังพอเก็บได้อยู่ค่ะนี่จ้ะสูงแต่ว่าที่เขาเพิ่งขึ้นมาก็มีเท่ากับเก็บนี่หยอดจังสีเนาะเห็นพอเก็บได้อยู่จ้ะนี่แบบนี้ก็ยังมีอยู่เลยนี่อยากเอาแต่แบบนี้แล้วไปให้เอื่อยแล้วแค่บ่ฮู้ว่าเราสิมากก็ซั่นแค่สิเอาไปหลายๆเบิ่งเฮาก็บ่รู้เนาะบ่เคยถามเราพร้อมเสียดายแพทย์เอาไปให้แกน้อยเกินวันนั้นไม่วันนั้นอ่ะมันสวยด้วยไงพี่พรจ้ะนี่ก็ยังงามอยู่พี่น้องแล้วคะจ้ะนี่พี่น้องว้ายนี่ยังงามอยู่พี่น้องจ้ะนี่ที่ทุกปีค่ะเอาแพนน่ะชอบเป็นดุ้นแบบปวบๆที่เขาเพิ่งขึ้นนะคะหาดูพี่พรจ้ะสิได้สิงามเหมาะเดินมาเมื่อกี้เห็นไฟวีตรงนั้นเห็นแล้วข้างหลังอ่ะเออแต่แม่พรชอบดุกันเล็กๆชอบผมพร้อมชอบอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยพี่พรใช่อย่างนั้นพี่ชมแค่ว่ามันสวยดีเนี่ยแบบอย่างเงี้ยมันกำลังขึ้นสายจับไปเอารถแม่พรนี่ลมลูกกูข้านค่ะพี่น้องลอยแพทกับน้องบอลมาวันหลังไงจ้ะแพทพาน้องบอลมาวันหลังด้วยที่แรกที่แพทมาเก็บกับพี่พรใช่ไหมคะแล้วแพทก็พาน้องบอลมาเก็บให้พี่ปีไงเหลือเอาสีเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังพ่อเก็บได้อยู่หยอดกำลังแทงมันสิมันขึ้นใช่ป่ะมันสิขึ้นมากในลักษณะนี้ได้เก็บรถพี่พรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเปล่าด้วยบันฝนกะไรลมก็แรงฝนก็ไล่นะจ๊ะเบิ่งนอนนี่เด้อแต่ว่าฝนเอาจริงเอาจังเขาไม่ได้หรอกฝนไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยป้าพี่น้องดักปุ๊บปุ๊บอยู่คือเก่าเด้อยังฟินคือเก่าป่ะจ้าคุณนะโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยพี่น้องนี่ฝนจะลงไหมเมื่อวานแพ้ก็ไปฝากเพื่อนแม่น้องบอลฝนมากับบ่ยานดอกฝนมากับบ่ยานเด้อนี่บังหยอดนี่เด้อพี่น้องจ๋าเบิ่งพี่พรเข้าไปรอในรถก่อนก็ได้นะคะฝนตกจ้ะบอกพี่เพิ่นขอจ้ะยังสวยอยู่ยังงามอยู่เทวดาอย่า
พุ่งหล่นลงมาจ้ะเดี๋ยวพาห้องหายจ้ะนี่ยังสวยอยู่นะเนี่ยน้องลมแห้งพี่น้องแพตตาอาศัยจังหวะที่มาลมลมบ่ค่อยนี่แค่กับเปิดกล่องท่าให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะผักบุ้งเฮาก็ยังพอมีได้เก็บอยู่ฟินฟินอยู่ควันนะเสียงหักนะเบิ่งๆยอดนี่เด้อพี่น้องฟังเสียงเด้อควันนะบักฟินแท้พี่พรดังปั้วๆเลยปูนะงามคักยังสวยเหมือนเดิมทั้งอ่อนทั้งแก่ได้หมดถ้าสดชื่นนะเจนนุ่นโบรอในรถแล้วน้องนุ่นบ่ค่อยไหวไปได้พี่น้องน้องนุ่นเมารถแต่พักเข้าไปแหละไปร้านไทยไปเจอพักไทยบ่ไหวเลยนั่งในรถสัตว์หมดลูกแตกขึ้นมานี่มันจะสิขึ้นออแม่แพ้ลูกมาจังสี่แล้วทุกปีเพราะว่าหากคนอยู่ทางใต้เนาะเฮ็ดมากหย่อนแบบนี้ได้พี่น้องอ่อนเห็นไหมบันไดได้พี่น้องเด็ดกรอบกรอบกรอบดูเลยฟังเสียงเด็ดฟังเสียงเด็ดแบบอุ้ยน่าพี่น้องดูยอดนี้สิจ้านี่นี่ว่าพื้นดงผักบุ้งเนี่ยโอ้ยเยอะแยะพี่น้องหลายแห้งแต่ว่ามันต้องหาหม่องที่เฮาสิเลือกเก็บดีๆเนาะมันเพียนบ่มีหม่องจอดรถเด้อพี่น้องนี่เด้อพี่น้องว้าวสุดยอดจริงเลยยังเต็มอยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะยังเยอะเหมือนเดิมปีหน้าก็มาเก็บแต่ตรงนี้แหละพื้นที่มันดีด้วยเก้าล่มปุ๊บเราก็ต้องเอาปั๊บพี่น้องเก้านี่มึงมีหลอดนี่เห็นบ่นี่เด็ดมาให้เบิ่งด้วยนี่จ้ะต้องเลือกไปแตงน้อยแล้วพี่น้องเพราะว่าแล้วกลิ่นแบบว่าผสมผสานกันเบิดแล้วเนาะคือใหม่ๆเด้อใหม่ๆเนี่ยเห็นหยอดภายหยอดมันเลยไหนเด็ดเอาเลยแต่ตอนนี้มันปนกะที่เพิ่นขุ่นก่อนที่เพิ่นแก่แล้วสินะยังฟินคือเก่าจ้ะฟินฟินนำกันจะเด้อเก็บผักบุ้งฝรั่งจ้ารสชาติเปรี้ยวจะเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งใหม่เนาะอันนี้ฝรั่งก็กินได้จ้ะเด้อถ้าเห็นอยู่ฝรั่งแต่ว่าเป็นบางครอบครัวได้จ้ะเด้อบ่แม่นมากินเบิดทุกครอบครัวได้จ้ะก็คือคนไทยเฮาแหละเนาะบางครอบครัวก็กินบางครอบครัวก็บ่กินจ้ะหอมนี่คือตัวงามแท้นี่เห็นไหมเฮ้ยคุณนะเฮ้ยลำนี้ไงจ้ะมันเชื่อครับของเร็วเด้อพี่น้องสักหน่อยพี่พรเราเก็บผักซี่หลอมอยู่ทั้งนั้นเฮาก็เก็บไฟหวีจัดมีบ่หลายที่หอมที่แฟไปเก็บกับพี่พรเนาะที่เก็บแป๊บมื้อนั้นกินแล้วก็อร่อยนะจ๊ะแล้วแฟก็แบ่งไปให้หมู่แม่น้องบอลเบิดแล้วจ้ะ
ไรวีดแล้วก็ดงผักบุ้งก็สิเป็นลักษณะนี้เด้อพี่น้องเด้อที่เพิ่นแก่แล้วเนาะนี่ที่แก่ขึ้นแล้วก็สิแดงจึ้งครึ่งลำหน่อยลำใหญ่ปนกันไปอีกสิแล้วนี่ก็สิจังซี่ล่ะพี่น้องจ๋าเนาะเบิ่งเนาะพี่น้องงามหูงามตาดงนี่ก็ดงใหญ่เติบกะกินบ่เบิดละมาเก็บหลายรอบแล้วกันก่อนเนาะพี่พ่อแล้วก็มาหาผักเอมาหาจากนี้มวนซื้นโฮเซลนี่ผักอะไรจ๊ะลูกผักเนี่ยแท้ใช่เหรอพ่อปู่เพชรจะพอพี่พ่อแล้วเก็บซอยแพร่แล้วก็ตาไปถึงแม่ก็เลยเอาพ่อปู่เพชรกองไปแม่ก็สิเอาห้องแพทย์ไปเฮ้ยลมละคนโทษนั่นแน่ได้จากพี่น้องโทษมันไปโทษเพิ่นว่าไรแต่มันเป็นธรรมชาติของเพิ่นเนาะธรรมชาติสร้างมาจ้ะมีสีสันในเพิ่นน่ะล่ะในโลกน่ะล่ะคือแฟนขาแพทย์บอกสีสันน้ำเพิ่นน่ะล่ะธรรมชาติขึ้นสีเห็นบ่พี่น้องดอกน้อยๆเพิ่นยอดน้อยๆเพิ่นเนาะจ้ะนี่บ่พี่น้องจ้ะมาเลยวีจ้ะแพทย์ละมักแนวนี้เด้แพทย์มักมันโผล่กำลังโผล่ขึ้นมายอดแดงๆสิแม่แพทย์ว่ามันคือการกับเวลาแพทย์เก็บปันนี้เราไม่ใส่นะแม่แพทย์จินตนาการไปเอาเองเนาะพี่น้องแบบเราใช้หลายปะเอ้ยล่มกับแห้งแต่ว่าฝนกับว่านักวันใดดอกล่มพัดแห้งซื่อเราบ่เละเด้อผักไฟวีนี่ไปแกงมันไม่เละนะจ๊ะไม่เละจ้ะเป็นผักชนิดนึงเป็นดอกไม้ที่กินได้เป็นทั้งดอกไม้ทั้งผักอ่ะที่อร่อยเหมือนกันจ้ะเนาะอันนี้ซุ่มนี่ใหญ่แล้วเนาะฝรั่งเนี่ยจังน้อยพี่น้องครับรสทานละก็ได้ฝรั่งงามนี่เป็นแก่แล้วอ่อนนี่อ่อนก็เอาไหนที่อ่อนๆเนาะตัวไหนที่แก่แล้วก็ปล่อยไปเนาะงามฝาพี่น้องนี่เพิ่นขึ้นเองตามธรรมชาติน้ำทีเปล่าข้าเจ้าแก่จ้ะงางลงมาเบิ่งซื่อๆพี่น้องมันงามก็เลยถ่ายเบิ่งนะนี่พ่อได้เก็บอยู่เด้อขึ้นเองมันก็เลยเป็นบ่มันก็เลยต้นบ่ใหญ่บ่สมบูรณ์ปานใดเนาะนี่มีเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องบางคนก็รอว่ายามได้สิไปเก็บผักกวงตุ่งนี่เด้อจ้ะเด้อปีนี้ฝนบ่ค่อยดีมันบ่ค่อยขึ้นหลายปานใดนี่จ้ะพี่น้องแพทย์ก็สิค่อยๆหาอย่างเก็บหยอดเอาพี่น้องสีสันในเด้อทรายในเด้อว่าแพทย์บ่ได้เอาอันนี้มาแพทย์บ่ได้เอาขาสันหาขากันสันมาเพราะว่าแพทย์ลงมาเบิ่งซื่อๆจ้ะพี่น้องจ๋านี่ละมาพ่อนี่นี่มันแม่นขนาดได้มันเผาบ่เนี่ยบ่แม่นดอกแต่ว่ามันผักกาดอีหยังที่เป็นฝ่อนเป็นถ่อนงามแท้ผักธรรมชาติแล้วนี่พี่น้องนี่จ้ะพอสิมันขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยพี่น้องจ้ะหาผ้าพี่น้องเบิ่งธรรมชาติร่มๆฝนๆกันไปเนาะนี่จ้ะพยายามจัดให้ตามคำขอนะจ๊ะนี่พอมี FC บางคนว่าอยากเห็นจ้ะไปเก็บผักกวงตุ่งฝรั่งนี่เด้อจ้ะเด้อจัดให้แล้วนะจ๊ะ
หยอดแก่ก็มีบางนี้คือเป็นตะอ่อนแทนอ่อนอีหลีพี่น้องโอ้ยเอาไปลวกคือสิแซ่บกินกับน้ำพริกกะปินี่กวางตุ้งฝรั่งจ้ากวางตุ้งดอกเหลืองๆแน่มากงามงามนี่ไปบางต้นนั่นดูพี่น้องดูไปตะอ่อนละมุนงามแท้เลือกเอามองนี่หลายเติบพี่น้องหลายนี่มองอ่อนก็มีมองแก่ก็มีจ้ะมองนี้ร่มบ่แห้งใครอยู่มองอ่อนจ้ะได้กำหนึ่งละเด้อได้พ่อพัดพ่อแกงพ่อต้มละเด้อจ้าโอ้จ้ะเออคนเอิญล่ะพี่น้องจ๋าโอ้อันนี้แก่แล้วแน่มากนึกว่าสิอ่อนเด้อนึกว่าจะอ่อนนะอ่อนอยู่เด้ออ่อนอยู่เด้อว่าแต่กำหนึ่งพอดีฝนสิมาแล้วพี่น้องจ้ะนี่เด้อพี่น้องเอ้ยมันเป็นพื้นที่หลางเห็นบ่นี่ผู้เพิ่นนั่งถ่ายอยู่ก็นั่งหลอกต้นกันเป็นพื้นที่หลางอย่างนี้นะจ๊ะเต็มไปเบิดแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ไปเบิ่งหมองมันก่อนแม่นต้นว่าสิไปเห็นพออีกก็ต้องเก็บอีกจ้ะอ่อนก็อ่อนมองแก่ก็แก่ทั้งหาทั้งหลายน้องลมบางทีก็จะหยอกอยู่มาอีกนะลมนี่งามคักมากนี่แก่โอ้ถ้าว่ามันผักกาดสนิมมันเป็นพักติ๋วพี่น้องจ๋าพักติ๋วฝรั่งน่ะกอบังไงมาพอหญ้าตะกะแตนพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยคาดว่าใช่แน่นอนนี่ระวังเป็นดอกไม้ขาวนะไม่ค่ะอันนี้ตะกะแตนจริงๆเก่งมากจ้ะวันนี้ไม่โดนเองวันนี้ไม่โดนไปเก็บไปเก็บเอาจัดการจัดการแซ่บกำลังหาอยู่หานี่น้อยกระถิ่นด้วยหากระถิ่นจ้ะกระถินเดี๋ยวพาไปเก็บทางยูสมินเลอร์ตรงโรงแรมเก่าอ่ะเพียบเลยไปบ่ต้องไปเก็บไปเพียบเลยตรงนั้นมันเยอะมากอันนี้อร่อยกินละมันนี่ตะกะแตนน่ะพี่นะตรงนั้นก็มีกระถินแล้วกลับบ้านตรงเท้าพี่จ้ะเออใช่โอ้ตายเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาเป็นบุ้ยเยอะเลยวันนี้ไม่โดนเอ็ดวันนั้นไม่โดนแพทเพราะว่าแพทจำได้ไงพี่จำได้สองสาวเจนกับนุ่นนี่เจนกับนุ่นโบเป็นคนไทยโบกำลังจัดสันละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสิผ้าเมื่อเราได้บัดนี้ล่มแห้งระวังเมื่อขันมันถ้าฝนบ่ตกก็สิพากันแวะเบิ่งเห็ดอยู่เพื่อไปพ่อปลาเห็ดเนาะก็สิรอเบิ่งเรื่อยๆจ้ะถ้าฝนตกบ่แห้งเนาะแต่ว่าสิผ้าออกจากป่าหม่องนี้ก่อนเพราะว่าฝนตกล่มก็แห้งเนาะหม่องนี้จ้ะเฮาก็ได้ของที่เฮาต้องการนําล่ะเนาะสำหรับคลิปนี้คลิปเก็บผักบุ้งฝรั่งนี่ก็สิฝากไว้ซ้ํานี่เด้อพี่น้องเด้อผู้น่ะล่มเบิ่งๆๆขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า